สวัสดีค่ะพบกับมิมี่เลิฟลุคในลุคที่เป็นหน้าสดนะคะวันนี้นะคะที่เห็นหน้าสดสดล้นล้นอย่างนี้นะคะมิไม่ได้มาทำเมคอัพทิวทอเรียลอะไรทั้งนั้นแต่ว่าวันนี้จะมาบอกเคล็ดลับการบำรุงผิวนะคะที่สาวสาวหลายๆคนเนี่ยน่าจะสนใจวิธีการนี้นะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะปีที่ผ่านมานะคะกระแสของอีโคเฟรนลี่การรักโลกรักธรรมชาตินะคะมันยังอยู่แล้วมันก็ยังอินอยู่นะคะซึ่งมี่ก็ไปเจอตัวสกินแคร์ตัวนี้ที่มันตอบโจทย์คอนเซ็ปต์เหล่านี้นะคะหลายคนเนี่ยคงเคยได้ยินเกี่ยวกับวีแกนสกินแคร์นะคะคือสายที่เป็นแบบไม่เอาพวกส่วนผสมของสัตว์หรือแม้แต่การเทสผลิตภัณฑ์หรือสกินแคร์ด้วยแอนิมอลด้วยสัตว์นะคะซึ่งคอนเซปต์เหล่านี้เนี่ยมันอยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มี่จะเอามาแนะนำให้เพื่อนๆวันนี้นะคะนั่นก็คือผลิตภัณฑ์จากฟิโลโซฟีในไลน์ของ Nature in Edja ค่ะตัวนี้ตัวแรกก็จะเป็นคลีนเซอร์นะคะสำหรับเอาไว้คลีนหน้านะคะสำหรับคนที่มีเมคอัพอ่อนๆคนที่แต่งหน้าใน everyday look เนี่ยก็ใช้คลีนเซอร์ตัวนี้ส่วนตัวที่2ตัวนี้จะเป็น exfoliator หรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยผลัดเซลล์ผิวนะคะแล้วก็ตัวที่3เนี่ยจะเป็นตัว moisturizer ที่เอาไว้บำรุงผิวปลอบประโลมผิวเพราะว่าในนี้เขาเขียนว่ามันเป็น soothing อะเป็น soothing เป็น nourishing แล้วก็ restore นะคะก็จะเป็นบำรุงด้วยปลอบประโลมผิวด้วยแล้วก็กักเก็บความชุ่มชื้นให้กับใบหน้าให้กับผิวของเราด้วยนะคะผลิตภัณฑ์ทั้ง3ตัวนี้นะคะก็ตอนนี้อยู่บนหน้าของมี่แล้วมี่ทำการเทสเรียบร้อยนี่ก็คือผิวที่ได้รับการบำรุงนะคะจากเจ้า moisturizer ตัวนี้ finishing ก็จะเป็นแบบอารมณ์ประมาณนี้คือมีความมันๆเคลือบๆผิวหน่อยนะคะแล้วก็ก่อนหน้าที่จะลงเจ้าตัวนี้ก็ทำการคลีนหน้าแล้วก็ทำการผลัดเซลล์ผิวด้วย2ผลิตภัณฑ์นี้แล้วนะคะใครอยากจะดูก็เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะและตรงนี้นะคะก็คือที่มี่บอกเลยว่ามันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะอันนี้ก็คือ เหมือนกับคำเคลมต่างๆที่เขามีระบุเอาไว้อย่างตัวนี้ก็เป็น philosophy clean นะคะก็คือ no animal tested นะคะตัวนี้เป็น vegan นะคะตัวนี้เป็นเกี่ยวกับ packaging ที่สามารถแบบ recycle ได้แล้วก็ตัวนี้จะเป็นเกี่ยวกับเรื่อง ingredient ต่างๆที่จะมาจากธรรมชาตินะคะตอนนี้หน้าของนี้ก็จะมี make up อยู่นิดหน่อยนะคะก็ตัวแรกนะคะเราก็จะทำการ clean หน้านะคะด้วยเจ้า cleanser ตัวนี้ค่ะจะเป็นตัว Nature in Edja Gentle Detoxifying Cleanser with Agave นะคะ texture ตัวนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเป็นแบบ mousse เป็น whipped cream เป็นแบบเนื้อเบาๆโฟมฟองฟองหน่อยนะคะซึ่งเขาจะให้ใช้กับหน้าที่ค่อนข้างจะหมาดๆนิดนึงก็เนื้อจะมีความเป็นโฟมๆนะคะเป็นแบบ whipped cream mousseประมาณนี้เนาะจากนั้นมี่ก็จะชะลมน้ำขึ้นมาหน่อยนะคะให้มันแบบมีความรู้สึกลื่นขึ้นมาอีกนิดนึงเนาะอันนี้ก็จะมีความแบบเปลี่ยนจากคลีนเซอร์ที่เป็นเนื้อมูสกลายเป็นโฟมฟองๆแล้วนะคะเราก็จะค่อยๆเคลนเขาทั่วใบหน้านะคะค่ะอันนี้มี่ล้างหน้าออกนะคะเมื่อกี้ด้วยน้ำเปล่าให้สะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะก็มีความที่ค่อนข้างสะอาดหมดจดนะคะแล้วก็ผิวเนี่ยมันไม่ได้เอียดอาดแห้งตึงนะมันจะมีความนุ่มๆอยู่นะคะขออภัยในความสิวริ้วรอยต่างๆตอนนี้นะคะเพราะว่ารู้สึกว่าตอนนี้หน้าน่าจะแพ้กับฝุ่นนะคะฝุ่น PM 2.5 แล้วก็ด้วยความที่อาจจะนอนน้อยกินของมันนิดหน่อยนะคะผิวก็เลยมีการปะทุขึ้นมานะคะต่อไปเราจะใช้ตัว exfoliator นะคะในการช่วยผัดเซลล์ผิวก็คือตัวนี้นะคะ Nature in Edja Gentle Warming Exfoliator with Jojoba นะคะเป็นexfoliator ช่วยผัดเซลล์ผิวนะคะด้วยสารสกัดจากโจโจบาจะมีความวอมๆ เวลา เราวอมมันบนใบหน้านะคะถ้าเกิดใช้ไปแล้วรู้สึกว่าหุ้ยทำไมอุ่นๆมันแบบ
ผิดปกติหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะคะมันจะเป็นนวัตกรรมของทางฟิโลโซฟีนะคะเนื้อของตัว exfoliate นะคะมันจะมีเม็ดบีดสครับเล็กๆที่เป็นสีแดงๆนะคะอยู่นิดหน่อยนะคะก็เดี๋ยวนี้จะลองบนใบหน้าดูว่าถ้าลองแล้วเนี่ยมันจะแบบระคายเคืองหรือเปล่าจริงๆมันก็เป็นเม็ดบีดที่ค่อนข้างละเอียดมากๆเลยนะคะก็คงจะไม่บาดผิวเราสักเท่าไหร่โอเคมีความหนืดหนืดเขาให้ทำกับหน้าแห้งหรือหน้าเปียกแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวนี้ลองดูเขาบอกว่าอุ้ยเริ่มมีความอุ่นๆละ direction apply to clear and damp faceจะต้องทำกับหน้าที่หมาดๆแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวนี้ไปใส่น้ำก่อนพรมน้ำลงบนหน้านิดหน่อยนะคะจากนั้นเราก็ทำการนวดนวดนวดนะคะให้ตัวเม็ดบีดเม็ดสครับที่อยู่ในตัวเนื้อผลิตภัณฑ์เนี่ยค่อยๆช่วยผลัดช่วยทำการขจัดสิ่งสกปรกที่อยู่บนใบหน้านะคะถามว่าเม็ดบีดสากแล้วก็เม็ดใหญ่ไหมไม่นะคมไหมก็ไม่นะคะมีรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นอะไรมากสำหรับคนที่มีสิวอะไรตรงนี้ก็อาจจะทำตรงนี้ทำบริเวณสิวหรือบริเวณที่มีแผลเนี่ยให้เบานิดนึงนะคะหรือหลีกเลี่ยงไปเลยก็ได้ไม่มีกลิ่นอย่างตัวเคลนเซอร์เมื่อกี้ก็ไม่มีกลิ่นนะคะเป็นอะไรที่ไม่มีน้ำหอมอยู่ในตัวลายผลิตภัณฑ์นี้นะคะมีจะเน้นบริเวณช่วงจมูกตรงนี้นะคะที่มันมีรูขุมขนเยอะๆแล้วก็มีสิ่งอุดตันเยอะๆนะคะใครที่ทำเลเซอร์หน้ามาหรือว่าให้วิตามินพวก AHA มาอะไรพวกนี้นะคะก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เป็น exfoliator การผัดเซลล์ผิวไปก่อนนะคะเพราะว่าผิวช่วงนั้นเราอาจจะแบบบอบบางอยู่อะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดใครไปกอผิวมาไปเลเซอร์มาก็มีแนะนำให้เว้นไปก่อนนะคะรอให้ผิวเราแข็งแรงก่อนเราทำการ exfoliate ได้ประมาณ1นาทีนะคะแล้วก็ทำการล้างออกได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วความรู้สึกอย่างหนึ่งที่แบบสัมผัสได้นะคะคือหน้ามีความแบบเนียนสมูทแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันจับลงไปบนผิวแล้วมันเหมือนผิวเด็กอ่ะก็จะมีความสมูทขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะถึงขั้นตอนสุดท้ายนั่นก็คือการบำรุงนั่นเองนะคะเราก็จะใช้เจ้าตัวนี้ค่ะ Nature in Asia Chica Complex Recovery Moisturizer นะคะตัวนี้จะมีส่วนผสมของเจ้า Chica อยู่นะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเนื้อครีมที่มีความหนืดหนืดมีความเขาเรียกว่าหนาแน่นหน่อยนิดนึงนะคะนี่เนื้อจะเป็นประมาณแบบนี้เราก็ทำการทาลงไปบนหน้าได้เลยค่ะเนื้อครีมมีความนุ่มมากยิ่งทาหลังจากที่เราทำการ exfoliate หน้าแล้วเนี่ยที่หน้ามี texture เป็นแบบความเรียบๆแล้วนะคะมันให้ความรู้สึกถึงความ smooth เวลาแบบเราลงครีมลงบนหน้าเลยโอเคนี่ก็จะทาครีมลงไปประมาณนี้แล้วก็จะนวดนวดเขานะคะลงให้ทั่วบริเวณใบหน้านะคะแล้วก็ไล่ลงมาถึงบริเวณลำคอของเรานะคะสาวนะคะที่เป็นสายอีโคเฟรนลี่นะคะแล้วก็เป็นสายวีแกนนี่ก็ขอแนะนำเจ้าสกินแคร์จากฟิโลโซฟีที่เป็นไลน์เนเจอร์อินเอจานะคะมันไม่มีพาราเบนไม่มีน้ำหอมนะคะรักธรรมชาติรักผิวของเรานะคะด้วยวันนี้นะคะมีก็ต้องขอลาไปก่อนใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้เจอกันในทุกๆคลิปนะคะวันนี้มีขอตัวลาไปก่อนใครอยากให้มีทำคลิปอะไรนะคะคอมเมนต์ไว้ด้านล่างรีวิวผลิตภัณฑ์ตัวไหนหรือมีคำถามอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าทุกคนเทคแคร์รักษาสุขภาพวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะดูผิวของสาวรักโลกรักธรรมชาติ